ในช่วงปลายทศวรรษ1700แพทย์ชาวเยอรมันชื่อซามูเอลฮานิมานเริ่มตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับวิธีการรักษาแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าโฮมิโอพาธีทฤษฎีของฮานิมานมีสมมติฐานหลัก2ข้อข้อแรกการรักษาอาการเจ็บป่วยคุณใช้ส่วนผสมของสิ่งที่อาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นและข้อ2ยาที่เจือจางมีประสิทธิภาพมากกว่ายาที่เข้มข้นดังนั้นการรักษาแบบโฮมิโอพาธีสำหรับโรคนอนไม่หลับอาจใช้สารละลายคาเฟอีนที่เจือจางมากในช่วง300ปีหลังจากนั้นแพทย์และผู้ป่วยจำนวนมากหันไปใช้โฮมิโอพาธีโรงพยาบาลหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นการรักษาแบบโฮมิโอพาธีแม้จะเป็นเช่นนั้นงานวิจัยหลายงานแสดงให้เห็นว่าโฮมิโอพาธีไม่มีผลทางการบำบัดรักษาและการรักษาแบบโฮมิโอพาธีมักได้ผลไม่แตกต่างจากยาหลอกแล้วทำไมบุคลากรและองค์กรทางการแพทย์จำนวนมากถึงยังสนับสนุนวิธีปฏิบัตินี้กันล่ะคำตอบก็คือโฮมิโอพาธีเป็นวิทยาศาสตร์เทียมซึ่งเป็นชุดของทฤษฎีระเบียบวิธีและสมมติฐานที่ดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่ในกรณีที่แย่ที่สุดกลุ่มผู้สนับสนุนวิทยาศาสตร์เทียมสร้างความสับสนเพื่อหาประโยชน์จากผู้คนแต่แม้ว่าพวกเขาจะมีเจตนาดีวิทยาศาสตร์เทียมก็ยังขัดขวางไม่ให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นวิทยาศาสตร์และอะไรเป็นวิทยาศาสตร์เทียมคำถามนี้เรียกกันว่าปัญหาการขีดเส้นแบ่งซึ่งตอบได้ไม่ง่ายเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนิยามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนั้นยากอย่างคาดไม่ถึงมีความคิดแพร่หลายว่าวิทยาศาสตร์ทุกแขนงควรจะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบหลักฐานเชิงประจักษ์แต่กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเป็นหลักและแขนงวิชาที่แตกต่างกันก็ประยุกต์ใช้การสังเกตหรือทดลองโดยมีเป้าหมายระเบียบวิธีและมาตรฐานที่แตกต่างกันนักปรัชญาศตวรรษที่20คาร์ล ป๊อปเปอร์พยายามจะไขปัญหาการขีดเส้นแบ่งด้วยกฎง่ายๆเขาให้เหตุผลว่าการที่ทฤษฎีจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้นั้นมันต้องถูกพิสูจน์ว่าเป็นเท็จหรือตรวจสอบว่าไม่ถูกต้องได้นั่นคือทฤษฎีจะต้องคาดการณ์อย่างเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างทฤษฎีว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์คุณควรจะต้องคาดการณ์วิถีของวัตถุอื่นๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนได้ด้วยสิ่งนี้จะถูกหักล้างได้โดยขึ้นอยู่กับว่าการคาดการณ์ของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณสังเกตได้หรือไม่เกณฑ์การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จของป๊อปเปอร์เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการจำแนกวิทยาศาสตร์เทียมอย่างโหราศาสตร์ซึ่งให้คำทำนายกว้างๆที่ปรับให้เข้ากับข้อสังเกตใดก็ได้แต่การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จอย่างเดียวไขปัญหาการขีดเส้นแบ่งไม่ได้ทั้งหมดหลายสิ่งที่ตอนนี้เราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เคยพิสูจน์ไม่ได้มาก่อนเพราะขาดความรู้หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นโชคดีที่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราใช้จำแนกวิทยาศาสตร์เทียมได้หนึ่งในนั้นคือวิธีการที่สาขาวิชาตอบสนองต่อคำวิจารณ์นักวิทยาศาสตร์ควรจะเปิดรับความเป็นไปได้ที่ข้อสังเกตใหม่ๆอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาเคยคิดไว้และควรปฏิเสธทฤษฎีที่ถูกหักล้างไปแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้คำอธิบายใหม่ในทางตรงกันข้ามทฤษฎีวิทยาศาสตร์เทียมจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ต่างให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งพฤติกรรมแบบนี้แสดงถึงแรงต้านทานต่อสิ่งที่นักปรัชญาเฮเลนลอนจิโนเรียกว่าการวิจารณ์เพื่อปฏิรูปแวดวงวิทยาศาสตร์เทียมจะไม่พยายามจัดการกับอคติภายในของพวกเขาหรือเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์โดยคณะผู้เชี่ยวชาญตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสอดคล้องโดยรวมวิทยาศาสตร์จะอาศัยเครือข่ายของข้อมูลร่วมที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยต่อเนื่องในสาขาวิชาต่างๆแต่วิทยาศาสตร์เทียมมักจะละเลยหรือปฏิเสธข้อมูลที่มีร่วมกันนี้เช่นคนที่เชื่อในแนวคิดรังสรรค์นิยมอ้างว่าสัตว์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันและโลกมีอายุไม่ถึง 20,000 ปีแต่คำกล่าวอ้างนี้ขัดแย้งกับหลักฐานจำนวนมากในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลายแขนงทั้งธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและชีววิทยาแม้ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุดในการวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์จากโลกรอบตัวเราแต่มันก็ไม่ได้เผยให้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับสภาวะความเป็นมนุษย์ความเชื่อเชิงศรัทธามีบทบาทสำคัญในชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของเราแต่เหตุผลที่การขีดเส้นแบ่งสำคัญมากคือผู้คนมักจะนำเสนอความเชื่อให้ดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหลอกใช้ผู้อื่นหรือบ่อนทำลายการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แม้แต่ในกรณีที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยการยอมรับวิทยาศาสตร์เทียมก็ขัดขวางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอยู่ดีในโลกที่การแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องแต่งทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินคำกล่าวอ้างใหม่ๆที่น่าทึ่งถามตัวเองว่าเราพิสูจน์สิ่งนี้ได้ไหมคนที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีนี้ปรับเปลี่ยนคำกล่าวอ้างไปตามการค้นพบใหม่หรือไม่สิ่งนี้สอดคล้องกับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปหรือไม่เพราะสิ่งที่ดูเหมือนวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเป็น2สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่ต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางจริยธรรม